เบื้องหลังด้อยค่าเบื้องหน้าน้อมนำก้าวไกลเล่นละครลิงหลอกคนทั้งประเทศสนธิถามพิธาก้าวไกลที่เคยบอกจะน้อมนำพระราชดำรัสแค่เล่นละครลิงหลอกคนทั้งประเทศใช่หรือไม่ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ผ่านมาจึงไม่มีข้อความถวายพระพรเลยขณะที่พรรคอื่นๆมีทุกพรรคแม้กระทั่งกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่ายังจัดพิธีถวายพระพรแสดงความจงรักภักดีตรงกันข้ามกับเครือข่ายพรรคก้าวไกลที่พยายามใส่ร้ายป้ายสีด้อยค่าสถาบันตลอดในรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิหรือสนธิทอล์ควันศุกร์ที่วันที่4สิงหาคม2566นายสนธิลิ้มทองกุลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการได้กล่าวถึงการแสดงความจงรักภักดีของพรรคการเมืองต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้รวบรวมหน้าเพจ Facebook ของบรรดาพรรคการเมืองในประเทศไทยล้วนแล้วแต่โพสต์ข้อความทรงพระเจริญไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติพรรคเสรีรวมไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยสร้างไทยพรรคประชาชาติพรรคชาติไทยพัฒนาและอื่นๆแต่ปรากฏว่ามีอยู่พรรคเดียวซึ่งน่าจะเดาออกว่าพรรคไหนที่ไม่มีข้อความถวายพระพรไม่เพียงแต่พรรคการเมืองที่ลงถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่บุคคลสำคัญสื่อมวลชนเรื่อยไปถึงหน่วยงานบริษัทห้างร้านต่างๆทั้งภาคต้องการจะแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112รวมถึงปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นั้นมีเป้าประสงค์อย่างไรความจงรักภักดีนั้นจริงๆแล้วไม่ต้องการให้หมู่112มาแกล้งผู้อื่นหรือแท้จริงแล้วเป็นความน่าไหว้หลังหลอกของคนพวกนี้ยิ่งไม่ต้องสงสัยเลยการที่คุณพิธาตอบคำถามผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่4กรกฎาคม2566คุณพิธาพูดอย่างไรท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าคุณพิธาบอกจะน้อมรับน้อมนำพระราชดำรัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าชาติและประชาชนที่พระองค์ท่านเน้นย้ำมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินผมก็เลยมีข้อสงสัยว่าที่คุณพิธาพูดอย่างนี้พูดจากใจหรือเล่นละครลิงหลอกคนทั้งประเทศนายสนธิกล่าวต่อว่าในทางตรงกันข้ามกับพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้าประชาชนนักวิชาการเยาวชนบางกลุ่มในเมืองไทยพยายามใส่ร้ายป้ายสีด้อยค่าต้องการลดความสำคัญของสถาบันกษัตริย์แต่เมื่อมาดูอีกด้านหนึ่งกองทัพรัฐฉานจัดยิ่งใหญ่พิธีจุดเทียนถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวช่วงเย็นถึงค่ำวันศุกร์ที่วันที่28กรกฎาคม2566ณฐานบัญชาการ2แห่งของสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉานกองทัพรัฐฉานหรือกองทัพรัฐฉานใต้ได้พร้อมใจกันจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา71พรรษาของในหลวงโดยที่กองบัญชาการใหญ่ดอยไตแลงพลเอกเจ้ายอดศึกประธานสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉานได้นำผู้บริหารและเหล่าผู้บัญชาการผู้บังคับการผู้นำหน่วยกำลังพลในกองทัพรัฐฉานใต้ครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเชื้อชาติไตรวมหลายร้อยคนมาร่วมทำพิธีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ภายในห้องประชุมที่ชื่อห้องประชุมเจ้ากองเจิงพลเอกเจ้ายอดศึกพูดว่ากองทัพรัฐฉานได้จัดทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระมหากษัตริย์และพระราชินีของประเทศไทยมาเป็นประจำทุกปีตั้งแต่รัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ในปี2542จนถึงปัจจุบันเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ของไทยเนื่องจากเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณมิใช่เฉพาะต่อประชาชนชาวไทยแต่ยังรวมถึงคนทุกชนชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอีกด้วย
ชาวไทยใหญ่และชาวไตทุกกลุ่มในรัฐฐานซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสอันมงคลเช่นนี้ทุกคนจึงพร้อมใจมาร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการจุดเทียนชัยถวายพระพรสำหรับดอยไตแลงตั้งอยู่ริมสันปันน้ำบนเทือกเขาในพื้นที่อำเภอเมืองพานจังหวัดรังเครัฐฉานใต้ตรงข้ามกับบ้านปางคำอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นเกร็ดให้ทราบหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนในยุคที่ท่านพ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่พ่อแม่ครูอาจารย์เอาข้าวของต่างๆอาหารแห้งทั้งข้าวสารอาหารกระป๋องบรรทุกใส่รถยนต์10 ล้อแล้วก็พ่วงอีกที่หนึ่งเป็นรถพ่วงวิ่งขึ้นไปส่งให้กับเจ้ายอดศึกเพื่อบริจาคอาหารการกินให้กับชาวรัฐฉานหลวงตามหาบัวทำมาตลอดท่านมีแม้กระทั่งเนนอุปัฏฐากที่สมัยนั้นชื่อเนนหลงซึ่งเป็นคนทางรัฐฉานได้ขอเข้ามาบวชแล้วก็มาจำวัดอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดและทำตนเป็นเนนอุปัฏฐากคอยดูแลความเป็นอยู่ของหลวงตาซักจีวรให้ปูที่นอนให้ทำความสะอาดกุฏิให้นายสนธิกล่าวนอกจากที่ดอยไตแลงซึ่งเป็นกองบัญชาการใหญ่แล้วที่กองบัญชาการภาคเชียงตุงพื้นที่ปฏิบัติการหมายเลขหนึ่งของรัฐฉานใต้ดอยก่อวันก็ยังมีการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยมีพันเอกเจ้ากรจีนหรือในชื่อไทยว่าเจ้าคำกรชื่นผู้บัญชาการภาคเชียงตุงเป็นผู้นำจุดเทียนมีผู้นำหน่วยกำลังพลบก.ภาคเชียงตุงประชาชนและผู้อยู่อาศัยในค่ายพักพิงชั่วคราวนับร้อยคนมาร่วมแสดงความจงรักภักดีดอยก่อวันอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองโตนจังหวัดเมืองศาสตร์รัฐฉานตะวันออกตรงข้ามกับบ้านพญาไพรตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนอกจากเป็นที่ตั้งกองบัญชาการภาคเชียงตุงของกองทัพรัฐฉานใต้แล้วยังมีค่ายพักพิงชั่วคราวของผู้ลี้ภัยในการสู้รบของรัฐฉานมีผู้ลี้ภัยอาศัยอยู่มากกว่า 2,500 คนจะเห็นได้ชัดว่าชาติพันธุ์ที่อยู่ทางภาคเหนือของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกรัฐฉานก็ยังแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไทยพูดชัดเจนว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์ไทยที่ให้ที่พึ่งพิงอาศัยแก่ชนชาติพันธุ์ทั่วไปไม่ใช่เฉพาะพวกไทยใหญ่หรือชาวไตหรือพวกฉานกองทัพรัฐฉานแต่มีพระมหากรุณาธิคุณให้กับชนชาติพันธุ์ทุกชาตินี่คือความบริสุทธิ์ใจและความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันกษัตริย์และพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ตั้งแต่รัชกาลที่9เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันท่านผู้ชมครับม็อบ3นิ้วครับหน้าละอายไหมชาติพันธุ์ต่างๆให้ความสนใจเทิดทูนบูชาสถาบันกษัตริย์แต่คุณเป็นคนไทยที่เกิดมาในประเทศไทยหรือว่าคนอย่างคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งทั้งแม่ทั้งเตี่ยทั้งปู่ย่าตายายล้วนแล้วแต่เป็นคนจีนที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในประเทศไทยทำมหารับประทานจนกระทั่งร่ำรวยขึ้นมากลับใช้ความร่ำรวยนี้เอามาสร้างปัญหาและหาทางทำลายสถาบันกษัตริย์ตลอดเวลานายสนธิกล่าว